แหล่งที่มาของการรู้สึกตัวหรือ sources of consciousness ที่ต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่เข้าไปด้วยในบางแห่งนี้ก็เพราะว่าวิดีโอนี้โพสในลักษณะสาธารณะชาวต่างชาติอาจจะเข้ามาเปิดดูด้วยก็ได้เพราะงั้นจึงมีคำภาษาอังกฤษโผล่ไปบ้างเพื่อเขาเห็นคำบางคำเขาจะได้รู้ว่าวิดีโอนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรแหล่งที่มาของการรู้สึกตัวในอดีตเคยถกเถียงกันว่าการรู้สึกตัวเป็นอะไรบางอย่างที่ล่องลอยอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาสู่ร่างกายคุณแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญมากขึ้นคนส่วนใหญ่หรือโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาหรือทางสรีระวิทยาส่วนใหญ่คิดกันว่าการรู้สึกตัวเกิดที่สมองของเรานี่เองการรู้สึกตัวพบที่บางส่วนของสมองในรูปทางซ้ายถ้าเราผ่าสมองเข้าไปทางกลีบขมับก็จะพบส่วนที่ชื่อว่า anterior insula หรือ AI ในรูปทางขวามือก็พบอีกเหล่งหนึ่งที่เป็นรูปสีเขียวอ่อนเล็กชื่อว่า Prieno Anterior Cingulate Cortex ย่อว่า PACC ทั้ง AI และ PACC มีความสัมพันธ์กับการรู้สึกตัวได้มีการค้นพบว่าการรู้สึกตัวหรือ Consciousnessมีความสัมพันธ์กับ anterior insula AI และ prieno anterior cingulate cortex PACC จึงสมมติฐานกันว่าสองแหล่งนี้น่าจะเป็นแหล่งที่มาของการรู้สึกตัวเราก็ลองติดตามต่อไปanterior insula AI และ prieno anterior cingulate cortex PACC สองแหล่งนี้ทำกิจกรรมสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับการรู้สึกตัวหรือ consciousness เป็นที่น่าสังเกตว่า AIมีวอนอีโคโนโมนิวรอนส์เป็นนิวรอนส์ที่บรรจุอยู่ใน AI ในขณะเดียวกัน PACC ก็มีวอนอีโคโนโมนิวรอนส์บรรจุอยู่ข้างในเช่นเดียวกันสำหรับแท่งสีแดงเข้มที่อยู่ด้านล่างแทนก้านสมองหรือ brain stem เคยเชื่อกันว่าก้านสมองทำหน้าที่กระตุ้น AI และ PACC ให้แสดงกิจกรรม
แล้วก็เกิดการรู้สึกตัวแต่ต่อมาได้มีการค้นพบว่ายังมีกลุ่มเซลล์กลุ่มเล็กๆจำนวนหนึ่งในรูปนี้แทนด้วยสีเหลืองวงกลมเหลืองอยู่ในก้านสมองกลุ่มเซลล์นี้ชื่อว่า rostral dorsal lateral confine tegmentum เมื่อ rostral dorsal lateral confine tegmentum ที่ก้านสมองดังกล่าวกระตุ้นที่ AIและ PACC ซึ่งคอร์เทกซ์ทั้งสองนี้มีวอนอีโคโนโมนิวรอนบรรจุอยู่จึงสันนิษฐานว่าการรู้สึกตัวนี้น่าจะเกิดจากเวนส์หรือวอนอีโคโนโมนิวรอนเหล่านี้ดังนั้นจึงได้มีสมมติฐานกันว่าการรู้สึกตัวเกิดจากกิจกรรมของวอนอีโคโนโมนิวรอน PAI และ PACC เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่า consciousness หรือการรู้สึกตัวนี้ทำให้คนรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ในแต่ละขณะในเรื่องความสำคัญของ AI และ PACC นี้เราจะติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาบางกลุ่มไม่ยอมรับพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายในนี้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตไปได้เช่นการรู้สึกตัวเป็นพฤติกรรมภายในการคิดการจำเป็นพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายในเหล่านี้สังเกตโดยตรงไม่ได้นักจิตวิทยากลุ่มดังกล่าวนี้จึงปฏิเสธที่จะศึกษาเน้นศึกษาเพียงพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายนอกก็ได้แก่พฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นการกระทําหรือการเคลื่อนไหวและสังเกตเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้คือสังเกตได้โดยตรงวัดได้โดยตรงเป็นต้นถือเป็นพฤติกรรมภายนอกแต่ว่าบางกลุ่มยอมรับพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกนอกจากนั้นยังมีบางกลุ่มที่ยังยอมรับลึกไปถึงพฤติกรรมของนิวรอนในสมองนอกจากที่จะยอมรับพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจึงทำให้ลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรู้สึกตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถึง3ประการพฤติกรรมดังกล่าว3ประการสัมพันธ์กันแต่ว่าเนื่องจากมีความเชื่อแตกต่างกันจึงเน้นกันคนละอย่างผมเองคิดว่าทั้ง3ระดับนั้นสัมพันธ์ต่อเนื่องกันสามารถที่อธิบายได้ร่วมกันได้ในระบบการศึกษาและคิดว่าถ้าหากเราให้ความสำคัญกับพฤติกรรมหรือกิจกรรม
ระดับต่างๆใน3ระดับที่กล่าวมาการศึกษาการอธิบายพฤติกรรมที่เป็นผลของการศึกษาซึ่งล้วนแต่เริ่มต้นที่การรู้สึกตัวทั้งสิ้นสามารถที่อธิบายได้ชัดเจนลึกซึ้งมากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่จึงได้แสดงความคิดนี้ไว้ในวิดีโอนี้พอเป็นสังเขปแล้วขอให้พวกเราติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอน